คันนี้รถสีแสด What? เอาเคสเอาเคสเอาเคสไม่ถูกกับสีขาวอ้าวแล้วซื้อสีขาวมามันเป็นเรื่องระหว่างแก๊งหุ้ยมีตำนานด้วยเหรอเป็นไงบ้างแคปอ๋อนี่ก็สตาร์ทแล้วเฮ้ยเมื่อก่อนนี่พี่เป็นมาเฟียใช่ไหมใช่เชทีนี้ก็แบบมีปัญหาระหว่างแก๊ง2แก๊งคือแก๊งเราเนี่ยคือแบบต้องซื้อรถสีขาวอย่างเดียวเออแล้วอีกแก๊งนึงคือต้องเป็นสีดำทีนี้มันไม่ถูกกันเราจะซื้อสีดำไม่ได้ใช่ก็เลยซื้อสีแสดนี่เราก็เลยซื้อสีแสดเราแตกมาอีกแก๊งนึงก็ว่าไปเรื่อยอะเนาะหัวไวซะด้วยแต่ผมสมาชิกตอนนี้ก็จะมีน้องกันครับผมเพิ่มมาอีกคันหนึ่งแจ็คแอร์R15ครับผมแล้วก็ตัวตึงครับผมดังตัวหัวขานแล้วก็ตัวตึงอีกคันหนึ่งนี่ครับผมน้องซามเดมอน150ไม่ครับรถสีแสดอะไรนะจับคันนี้ไหมสลับมันเลยแจ็คแอร์เฮ้ยครั้งแรกมาเจอเกียร์รีเวิร์สนะได้รีเวิร์สสนามเฮ้ยพี่เอารถไหวหรือเปล่าพี่เติมน้ำมันให้ผมด้วยนะเดี๋ยวงัดขึ้นก่อนเฮ้ยเบาว่ะสตาร์ทไงวะเนี่ยโอ้ยงัดขึ้นไหนเห็นไหมแล้วคันนี้สตาร์ทไงวะสตาร์ทอันนั้นแหละปุ่มกดปุ่มแดงด้านบนก่อนแล้วก็สตาร์ทเฮ้ย GTX 750มันจะแรงหรือเปล่าไปครับบางตัวโอ้ถ้าค่าบูวิกมันเซ็ตจริงๆเลยเอาโอ้ชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเกียร์ห้าแล้วเฮ้ยไปเกียร์ที่ว่ากับผมโอ้ฮ่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเฮ้ยเบาจัดเลยว่ะไม่เบาขนาดนี้หรอครับเนี่ยโอ้ว้าว้าล้อลอยเอารถเขามายำเกียร์รีเวิร์สเวลาเชียนเกียร์ต้องงัดขึ้นใช่ไหมโอเคอุ้ยรถสนามนี่ว่ะนี่มันเกียร์เดียวนี่ว่าขี่เกียร์เดียวผมเชื่อแล้วพี่ฟุ้งบอกว่าขามาดิแกขี่ประมาณ3เกียร์พี่หายไปไหนวะโอ้รถกูหายพี่ฟุ้งหายเดี๋ยวยูเทิร์นไปก่อนเอ้ยเลี้ยวขวาไปก่อนไปรถหายไปไหนวะพี่ฟุ้งมาแล้วพี่ฟุ้งพี่ฟุ้งไปเลยไปพี่ฟุ้งมาไหนวะไหนวะอันไหนรอลอยไหมโอ้ยทุกโอ้รถเก็บไปจูนมาทุกคนโอ้ยใช้ได้ว่ะใช้ได้แรงว่ะโอ้ยงงมากเลยกับเกียร์รีเวิร์สเนี่ยเชียนเกียร์งัดขึ้นเข้าเกียร์ต่อเกียร์ตกลงโอเคคือเกียร์รีเวิร์สเนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรทุกคนรู้ไหมครับเขาทำมาเพื่อใช้ในสนามนะครับเวลาเราเบนโค้งเนี่ยสมมติว่าเราเบนโค้งซ้ายใช่ไหมขาเราเนี่ยจะเฉียดพื้นมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะงัดเกียร์ขึ้นเนี่ยมันเลยทำได้ยากเขาก็เลยทำเกียร์รีเวิร์สให้เวลาเราต่อเกียร์ในโค้งอะไรพวกนี้นะเราจะได้ตบเกียร์ลงไงมะขามมีความรู้ไบเกอร์ไบเกอร์อุ้ยไบเกอร์ใส่หมวกสีเขียวจะซ้ายไปดีมั้ยไอ้เชนเกียร์งัดขึ้นใช่ต้องมีสติเว้ยไปเลยเดมอนโอ้โหรถเบาจัดเดี๋ยวให้พี่ฟุกเติมน้ำมันให้หน่อยอ้าวพี่ฟุกไปเติมเหรอพี่รถผมต้องเติมน้ำมันลองไม่เติมดีกว่าไม่เติมแล้วก็โอ้โหนี่ผมปาไปเกียร์ห้าแล้วผมกูเกียร์ว่างเจอแล้วเกียร์ว่างคือรถน้ำขามเนี่ยกำลังน้ำมันจะหมดนะครับทุกคนทีนี้พี่ฟุกไม่เข้าปั๊มขาพี่ฟุกน้ำมันหมดทิ้งเลยทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวมาดูรถพี่ฟุกกันหน่อยเช็คเก้ว้าวอันแน่สวยสวยเฮ้ยงงมากเลยเกียร์รีเวิร์สงงมากเลยขี่ยากว่ะแต่มันเบานะเบาเป็นไงบ้างแซ่บแปดร้อย
สนุกขับสนุกทกจัดไหมเสร็จแล้วไปเกียร์หนึ่งงัดขึ้นต้องท่องไว้เดี๋ยวลืมไปแล้วครับทุกคนครับเกียร์หนึ่งงัดขึ้นเข้าเกียร์จบลงโอเคใช่ งงว่ะไม่ชินเลยเพราะที่ผมเป็นโจรนี่คือแบบผมน่าจะอยู่แถวปากซอยอ่ะคือแบบผมขี่ต่อไม่ได้อ่ะขี่อยู่เกียร์เดียวโอ้ยโทษแกเบาจัดเลยเบามากๆเลยไม่ได้ยินเลยโอ้ยเป็นคนขี่รถไม่ถนัดไปเลยโอ้ยไปไหนกันหมดแล้ววะไปไหนหมดแล้วโอ้ยรอด้วยเฮ้ยไฟเขียวแล้วไปเลยทุกคนครับทันแล้วแซ่บร้อยไปแซ่บร้อยไปฟุกเอาว่าเอาพี่ฟุกไม่กล้าลองแซ่บร้อยว้าวดูความแรงสิโอ้ยเสียประตูฟังนะฟังโอ้โหมองดูเสียประตูนี่โอ้ยรถโจรนี่มันอย่างนี้ที่เองปังนี่เข้าเกียร์ว่างแล้วไม่งงแล้วขอเวลาปรับตัวนิดนึงvery good นี่วังตาลเป็นห่วงไม่ต้องห่วงบางตาพี่นี่ขี่ได้ทุกคันแต่ขี่ไม่เป็นนะขี่ได้เฉยๆดีนะครับในการที่เรายืมรถคนอื่นหรือว่าคนอื่นให้ลองยืมรถไปขับขี่เนี่ยคือฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกันในแต่ละคันนะครับเพราะฉะนั้นต้องขับขี่ด้วยความปลอดภัยอย่าห้าวดองๆนะครับทุกคนนะเพราะว่ารถคนอื่นเราจะต้องรับผิดชอบไม่ได้โอ้โหไม่มีวิกชิปอะล็อกกดล็อกมาเจ้าโอ้โหไปว้ายรอดเลยว้าวโอ้โหยังไงดูประตูลอยจัดดูเข้าเกียร์เหมือนเวฟเลยขี่เหมือนเวฟเลยว่ะเข้าเกียร์เหมือนเวฟคิมิโนโตริโกะนินาเกียร์ว่างแล้วอันนี้มีแท็กชั่นคอนโทรลอยู่เหรอพี่เวลาเราเล่นแล้วก็เล่นตรงนี้กดแล้วมันเป็นแขนตาแล้วก็เล่นขึ้นเล่นลงปิดไปเลยปิดได้ไหมปิดแล้วเหรอใช่ครับถ้าปิดไฟมันจะขึ้นอ๋อโอเคปิดแท็กชั่นคอนโทรลละถึงว่าล้อไม่ลอยเลยมาขามออกจากขี่ห้อทำไมล้อไม่ลอยเลยตัวตึงทั้งสองกำลังประชุมกันละ150cc เหมือนกันเวลากดอะไรวะรถตำรวจอีกแล้วเหรออ๋อโหสงฆ่าตำรวจทุกแยกว้าคมขวัญไปก่อนพี่ไปเดี๋ยวขวาไปไอ้เกียร์เวฟครับผมไอ้เอ็นนี่ว่ะไอ้เอ็นเฮ้ยเรามาจับตาดูเซต2อ่ะเซตอะไรวะเซต125ไม่มีสติเลยมะขามปะทุมาปะทุปะทุมาเลยเอ้ยสักร้อยยี่ห้ากันที่ตัวเจ็ดสงขลาครับผมไปเอ้ยขี่สองเกียร์ไอ้บ้าเอ้ยกูเชื่อมีฟุกแล้วว่าแกขี่สองเกียร์จริงเกียร์ว่ารอบตัด
ไปดีตีโอ้มาแล้วตัวตึงตัวตึงตัวตึงไปแล้วตัวตึงเฮ้ยเราตามตัวตึงมาดีกว่าตามตัวตึงไปอย่างนี้ตัวตึงเอ้าเข้าไม่ได้ครับผมเข้าไม่ได้โอ้ยตัวตึงตัวตึงนำหายไปแล้วว้าวโอ้ย140โอ้โหตุ๊ตุ๊ปป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 ไปไล่เองไปอินจะไปไหนวะอินไปบ้านผมแน่เลยแซดขนาดนี้ใช่แน่เช็คเกียร์เดี๋ยวขวาไปมุดไปโว้โหตัวตึงระวังตัวตึงตัวตึงระวังรถเด้ออุ้ยเป็นรถที่ขี่บอลแจ็คตัวตึงเจอตัวตึงอีกแล้วตัวตึงตัวตึงอันเด้อเดี๋ยวผมจะทำแบบขี่ช้าๆให้ดูนะแล้วก็ฟังเสียงท่อระเบิดกันนี่ค่อยๆดูเดี๋ยวให้ไอ้สามไปก่อนไอ้สามไปก่อนเดี๋ยวสามตกใจนี่นะใช้เกียร์หนึ่งนะเปิดคันเร่งให้รอบสูงๆแล้วก็เปิดคันเร่งนิดๆนะครับคอยดูนะนี่นะอ้าวไปนี่ตัวมือเห็นไหมไม่เอาไหมนี่เอาไว้แล้วเห็นไหมเกียร์สองเอ้านี่ดูไปไงโอ้โหโอ้ยลอยจัดปะทุทั่วเลยทั้งถนนสงขลาเลย โอเคนะครับว่าจ้าได้การกระทำใดนะครับที่
ดูไม่เหมาะสมก็กราบขออภัยด้วยนะครับทุกคนอย่าเอาไปทำตามเป็นเยี่ยงอย่างนะครับพ่อแม่ควรให้คำแนะนำกับผู้ปกครองนะครับไม่ใช่ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำกับบุตรหลานนะครับน้องๆอย่าไปทำเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผู้ที่ขับขี่ก็มีความชำนาญนะครับพี่ฟุกเกจะรู้ไหมว่ารถเกตุดีขนาดนี้วะพี่ฟุกทำไมรถพี่แบบท่อจะระเบิดแล้ววะปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังมันเป็นท่อจูดมันเป็นรถจูดหรือว่าไงพี่มันประทุดีไหมไม่ได้ยินเลยเสียวเสียวท่อระเบิดหลงเกียร์ป่ะหลงเออปุ้งปังปุ้งปังหมดเลยสุดจัดอุ้ยถีบรถใครแล้วขอโทษครับอย่างโหดโอเคลาไปก่อนครับฝากไว้ด้วยสำหรับรถท่อประทุรถท่อระเบิดของพี่ฟุกขายครับขายขายจริงอ่ะขายเท่าไหร่ตั้งแสนห้าแล้วกันเอาแสนห้าเอาไปเลยอันนี้จริงนะพี่ฟุกจะขายแล้วก็ไปออกคันใหม่ใครที่สนใจรถท่อระเบิดคันนี้ก็แสนห้ามายกรถไปเลยกูขายกูแถมถุงมือได้เน้ได้คู่วงด้วยเชิดถุงมือเท่าไหร่รถสี่ถุงมือประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นบาทแถมไปเลยได้ข่าวว่าแถมหมวกเลยโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ